สวัสดีค่ะคลิปนี้เดี๋ยวมาอธิบายเรื่องความกว้างของกลวยนิดนึงนะคะ อันนี้ตัดตามแบบนั้นเลยนะคะที่คลิปที่แล้วเลยนะคะตัดความกว้างความสูงอันนี้ก็ดูว่ามันจะถ้ามันลึกเกินไปแล้วก็เคลื่อนนะคะเวลาเราทำกลวยนะคะถ้าเราคิดว่ามันใหญ่เกินไปแล้วมันลึกลงไปเกินไปเราก็จะใช้วิธีการเลื่อนแบบนี้นะคะเลื่อนปากนี้ก็เลื่อนเข้าอย่างนี้มันก็จะแคบนะคะแล้วเราก็ตัดเจียนออกวิธีการพับเนี่ยเนาะถ้าเราพับมาทางริมนี้พับมาทางริมนี้มากเราจะได้กลวยที่มีระยะความสูงตามนี้นี่เห็นไหมคะความสูงแต่ถ้าเราขยับเข้ามาอีกนะคะขยับตรงรอยพับนี่เข้ามาตรงนี้เราก็จะได้กลวยที่สั้นและกว้างเห็นไหมคะความกว้างเช่นเดียวกับกลวยใหญ่นี่เหมือนกันนะคะถ้าเราพับลึกเข้ามาหน่อยเราก็จะได้ปากกลวยที่กว้างขึ้นนะคะแต่จะได้กลวยที่สั้นนะคะสังเกตไหมนี่มันคือครึ่งวงกลมไม่ถึงครึ่งวงกลมมันเป็นลักษณะของเสี้ยวหนึ่งของวงกลมนะคะสีเดียวถ้าใครมีวงเวียนอันใหญ่ๆอยากจะใช้หมุนทีเดียวก็ได้แต่มันก็คือสี่เหลี่ยมที่เอามาตัดเป็นวงกลมเหมือนกันแล้วต้องเสียพื้นที่ตรงมุมไปเหมือนกันนะคะเนี่ยก็จะได้กลวยที่เล็กกลวยที่สั้นนะคะสั้นแต่กว้างปากกว้างเนี่ยเห็นไหมคะปากกว้างนะอย่างเงี้ยมันก็จะกว้างเกินไปเห็นไหมคะมันก็ต้องขยับเข้าอย่างนี้อีกอันนี้ครูจะเอากลวยที่มันสูงหน่อยนะคะประมาณนี้ความสูงอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่พอพับแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ7นิ้วนะคะนะคะแล้วก็สวมเข้าไปสวมให้มันชิดกับข้างบนนะคะอย่างนี้แล้วเราก็เย็บนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาทากาวตัวนี้ให้ติดแน่นเลยนะคะเหมือนคลิปก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็ลองตั้งดูถ้ามันยังเอียงอยู่เราก็ใช้กรรไกรตัดเล็มนะคะรอบปากกลวยนี้นะคะกลวยเล็กนี่เราไม่ต้องทำเอาผ้าปูข้างในนะคะเพราะว่ามันจะไปครอบกลวยใหญ่มันมองไม่เห็นอยู่แล้วนะคะนะคะเราก็จะหมุนกรรไกรไปลักษณะแบบนี้โดยรอบนะคะเราก็วางให้มันตรงดูนะคะถ้ามันไม่เอียงไปข้างในข้างหนึ่งก็คือใช้ได้นะคะเสร็จแล้วเราก็ใช้กาวนะคะใช้กาวซิลิโคนแท่งนี้แหละยิงเข้าไปยิงบางๆนะคะอย่าให้มันหนามากมันก็จะเป็นก้อนนะคะอย่างเงี้ยมันออกมาข้างนอกเนี่ยมันจะเป็นก้อนเราต้องรีบปาดออกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเป็นก้อนแล้วมันก็จะนูนออกมาที่ผ้าต้องรีบปาดออกไม่เป็นเม็ดนะคะก็จะได้ลักษณะกลวยแบบนี้นะคะเหมือนคลิปที่แล้วนะคะอันนี้อธิบายเพิ่มเติมนิดเดียวในลักษณะของการพับกลวยว่าอย่าให้ปากกว้างปากแคบแล้วก็ความยาวนะคะอันนี้คืออธิบายเพิ่มในส่วนบางคนอยากจะทำลายเห็นไหมคะทำลายใบตองเวลาห่อแล้วก็พับโดยการพับลายใบตองเนี่ยไม่จำเป็นต้องพับให้มันระยะห่างหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วนะคะเพราะว่าใบตองมันจะมีระยะห่างที่ไม่เท่ากันอยู่แล้วมีกว้างมีแคบนะคะแล้วก็มีเบี้ยวนะคะก็ไม่จำเป็นต้องตรงวิธีการก็คือเราพับผ้าตามเส้นยืนของผ้าเนี่ยนะคะแล้วก็พับไปอย่างนี้นะคะถ้ามีขอบโต๊ะก็ลูดใส่ขอบโต๊ะเลยอันนี้วิธีการนี่คือบอกไปแล้วนะคะอย่างนี้แค่นี้นะคะเรารีดไปเลยเราพับเสร็จแล้วเราก็วางแล้วเราก็ใช้เล็บเนี่ยค่ะค่อยๆขูดไปมันจะเบี้ยวจะบูดก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าลายใบตองมันก็ไม่ได้ตรงในความเป็นจริงมันไม่ตรงอยู่แล้วค่ะก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะได้ลักษณะแบบนี้เอาทางมันออกเข้าหาหน้าเรานะคะอ่ะพอเสร็จแล้วเราก็มาวางเพื่อที่จะทานกลวยนะคะนี่แล้วก็ทากลวยคลิปนี้ก็สอนไปแล้วเนาะแต่ว่าทวนอีกทีนึงว่าตัวนั้นเป็นคลิปเก่านะคะแล้ววางอย่างนี้เฉียงๆเสร็จแล้วก็ผ้ามันจะลื่นเนาะเราก็ทาตรงข้างล่างนี้ด้วยทาบางๆนะคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเป็นก้อนนะคะแล้ว
แล้วก็ค่อยๆหมุนมานะคะอย่างนี้พอหมุนมาสักระยะนึงเราจะไม่เอาไปหมดอย่างนี้นะคะเพราะว่าป้องกันริมรุ่ยตรงนี้นะคะเราก็จะพับเข้าเหมือนเช่นเดียวกับงานใบตองนะคะเราก็จะพับเข้าตรงนี้นะคะพับเข้าเห็นไหมคะเราดึงให้ตึงนะคะตอนที่เราหมุนเนี่ยหมุนให้ตึงเลยดึงให้ตึงเลยค่ะดึงให้มันเรียบไปกับนะคะวางกับพื้นแล้วก็ดึงให้ตึงค่ะนะคะแล้วก็พับเข้าตัวพับเข้าพอได้รอยพับปุ๊บแล้วก็ทาก้าวนะคะให้มันติดนิดนึงทาแรดๆนะคะเรียกว่าแรดๆทาบางๆนะคะนิดนึงนะคะพอยึดผ้าไว้ทาเสร็จแล้วก็พวกเข้าอย่างนี้มันก็จะเป็นสันทบของใบตองเห็นไหมคะก็จะลายก็ลักษณะแบบนี้เห็นไหมคะไม่ยากไม่ยากเสร็จแล้วเราทำไงดึงให้ตึงนะคะดึงให้ตึงก่อนดึงให้ตึงให้แน่นนะคะเสร็จแล้วเราก็เย็บแม็กไว้ก่อนนี่ค่ะเย็บแม็กไว้ก่อนนะคะตรงนี้อันนี้เห็นไหมลายมันก็จะคล้ายๆใบตองเห็นไหมคะเสร็จแล้วเราก็ทาแรดๆข้างในอีกนะคะทาเข้าไปลึกๆนะปืนกาวนี่ถ้าเราสามารถเช็ดตรงนี้ได้เราก็เช็ดนะคะค่อยๆนะคะบีบไปไล่ลงมาข้างล่างตรงที่เราเย็บแม็กไว้เราก็คายแม็กออกดึงให้มันเรียบเลยนะคะนี่ได้ลักษณะแบบนี้เห็นไหมคะคล้ายๆลายใบตองเลยเสร็จแล้วเราก็ตัดออกตรงนี้นะคะอุ๊ยกรรไกรไปโดนสายเราก็ตัดโดยรอบวงนี่เหลือไว้ประมาณนิ้วหนึ่งหรือนิ้วครึ่งก็ได้นะคะเราจะมอบปากกลวยอะไรนะคะมอบปากกลวยนะคะนี้เสร็จแล้วตรงนี้เนี่ยมันจะซ้อนกันมันเป็นผ้าซ้อนทบ2ชั้นแล้วก็ตัดออก1ชั้นนะคะตรงนี้ตัดชั้นข้างในออกตัดชั้นข้างในออกก่อนแล้วเราก็พับลงตัดนะคะขีบออกเป็นระยะระยะนะคะคือใช้คลิปตัวนี้แทนคลิปก่อนไอ้ก่อนหน้าได้เลยนี่ห่วงควบกล้ำนี่พูดผิดพูดถูกถามว่าไม่มอบได้ไหมไม่มอบนี่มันไม่สวยแล้วทีนี้ประโยชน์ของการมอบก็คือเราจะเอาไว้ร้อยนะคะร้อยตุ้งติ้งร้อยตะข่ายเราจะทำเช่นเดียวกับงานใบตองสดนะคะก็บีบเข้าไปเราทาที่ผ้านะคะทาที่ผ้าแล้วเราก็ทาที่ริมผ้าตัวนี้มาจนสุดริมตัวนี้แล้วริมผ้าตัวนี้มันจะไปติดกับผ้าข้างในนี่แล้วก็ดึงให้มันตึงๆนะคะดูเข้าไปเนี่ยค่ะมันเบี่ยงเห็นไหมคะมันเบี่ยงมันก็จะไปติดกับผ้าตัวชิ้นก่อนหน้านะคะThank you.
นี่ยค่ะแล้วก็เสร็จนะคะเนี่ยเนาะก็จะเหมือนลายใบตองเห็นไหมคะไม่ยากทำลายใบตองไม่ยากนะคะใช้ผ้าโพลีออยล์ทำนี่หลอกตาได้เลยเสร็จแล้วก็จะมาสวมอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราไปร้อยตะข่ายนะคะตะข่ายตัวนี้นะคะกลับมานะคะพอเสร็จแล้วกลวยเล็กที่เราได้เมื่อกี้นะคะเราก็มาติดกีบโดยรอบแล้วกีบตัวนี้เราก็ทำให้มันเล็กลงนะคะอย่างเช่นถ้าใครทำกีบรังแตนอันเก่าเนี่ยครูจะบอกว่ามันอยู่ที่5คูณ5คูณ6 5คูณ5นี่นะคะอันนี้ก็จะลดลงเป็นความกว้างที่4นะคะ4คูณ5มันก็จะเล็กลงนะคะแล้วก็ติดโดยรอบนี้นะคะติดให้เสมอปากกลวยถ้าสมมติว่ามันเลยออกมานะคะเราก็ตัดเลมออกอย่าตัดให้ถูกตรงสันทบที่เราจะที่เรามอบปากนี่นะคะตัดออกเล็มๆออกนะคะให้มันเสมอให้มันเรียบร้อยนะคะนี่ค่ะตัดนิดเดียวเสร็จแล้วเราก็ใช้ตัวตะขาบนะคะเป็นตัวปิดนะคะตะขาบนี่บอกไปแล้วนะคะเส้นรอบวงคูณเท่าไหร่คะคูณ8นะคะอันนี้ให้มันเลยลงมานิดหนึ่งอย่างนี้นะคะประมาณไม่ให้มันขึ้นไปจนสุดให้มันแบบโค้งครอบเข้าหาปากกลวยอย่างนี้นะคะทากาวค่อยๆติดกาวเป็นระยะไปนะคะไม่ต้องเยอะค่อยๆทำไปนะคะแล้วก็ไม่ต้องดึงตัวตะขาบให้มันยืดนะคะเพราะว่ามันจะไม่สวยถ้ายืดมากๆมันจะไม่สวยมันจะแบนเกินไปมันจะต้องป่องๆโค้งๆนี้นิดนึงนะคะทาใส่ตรงนี้เลยก็ได้ไอ้กาวซิลิโคนแท่งนี้นะคะบางยี่ห้อเดี๋ยวนี้มันจะเป็นยางเหนียวๆแล้วก็มีกลิ่นแล้วก็มีควันขึ้นนะคะตัวนั้นอ่ะแล้วก็เวลาเราเอามายิงเนี่ยจะเป็นยางอันนั้นอันตรายมากเลยทำไปไม่นานก็จะเวียนหัวนะคะแล้วก็ต้องเลือกใช้ด้วยนะคะก็จะเกยทับตรงจุดเริ่มต้นตรงนี้เลยนะคะนิดหนึ่งอันนี้พอดีมันมีที่ถักไว้ก็เลยเอามาตัดนะคะถ้าเราถักยาวๆไว้เราก็ตัดได้เลยนะคะตัดแล้วเราก็เก็บนะคะตัดแล้วก็เก็บริบบิ้นด้วยเก็บส่วนที่มันขาดเนี่ยนะคะให้เรียบร้อยนี่ค่ะก็จะมีตำหนิอยู่นิดนึงนะคะเรียบร้อยเราก็จะได้กลวยลักษณะแบบนี้นะคะนะมันจะสวมแบบนี้พอดีมันตั้งให้ดูไม่ได้เนาะเปลี่ยนกล้องขึ้นประมาณนี้นะคะ
จะมาสวมลักษณะอันนี้ถ้าเราไม่แต่งอะไรมันก็คือเสร็จแล้วนะคะกวยจีประมาณนี้ก็คือเสร็จแล้วเราถ้าเราไม่แต่งแบบนี้นะคะอันนี้ก็เสร็จนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของกวยเล็กที่เอามาครอบกวยใหญ่นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเราจะไปทำร้อยตาข่ายนะคะ